ข้อนี้บอกว่าคมคายกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นเงิน 20,000 บาทนะครับโดยสัญญาเนี่ยจะจ่ายคืนเงินต้นเดือนละมองไม่ออกเดือนละเท่าไหร่ดูจากชีทให้หน่อยสิ 1,000 นะพร้อมกับดอกเบี้ยของเงินต้นแต่ละเดือนถ้าสหกรณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนะฮะจงหาดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายในเดือนที่12ครับผมเฮ้ยอันนี้ชักจะงงๆละอันนี้ต้องค่อยๆคิดละดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในเดือนที่12เหรเขาจะจ่ายคืนเงินต้นเดือนละ 1,000 พร้อมดอกเบี้ยของเงินต้นแต่ละเดือนแต่ละเดือนคิดเร็วคือข้อนี้มันคิดได้หลายแบบมากเลยนะแต่ขอเสนอไอเดียดังนี้ก่อนนะฮะขอเสนอไอเดียดังนี้ก่อนซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะแต่ว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่คิดและถูกแล้วกันแต่จะผิดหรือเปล่าหรือถูกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้คิดแบบไหนนะครับลองดูวิธีที่ครูเสนอก่อนกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งเนี่ย 20,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีพิจารณาคำนี้ครับดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแปลว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนครับก็เอา15หาร12ถูกป่ะมากดเครื่องกัน15 1.25% ต่อเดือนโอเคขั้นแรกให้หาดอกเบี้ยต่อเดือนก่อนนะครับต่อไปสัญญาจะจ่ายเงินต้นคืนเดือนละ 1,000 บาทนะฮะจ่ายเงินต้นคืนเดือนละ 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยคิดอย่างนี้ฮะเดือนที่1จ่ายถูกไหมคิดดอกเท่าไหร่ครับก็คือ 1.25 ส่วนร้อยใช่ป่ะเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วยเงินที่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่ครับ19,000ทันไหมฮะเขียนอย่างนี้ทันไหมไม่ทันตรงไหนคือขั้นแรกเราพยายามคิดดอกเบี้ยต่อเดือนถูกป่ะนะฮะ19,000เห็นไหมคือเดือนที่1มันจ่ายไปแล้ว 1,000 ไงเพราะนั้นดอกเบี้ยต้องคิดจากเงินที่เหลือโอเคป่ะดอกเบี้ยต้องคิดจากเงินที่เหลืองั้นช่วยกันหน่อต่อเดือนที่2ก็จ่ายอีก 1,000 คือจะจ่าย 1,000 ทุกเดือนอะถูกไหมก็คิดดอกด้วย 1.25 ส่วน100คูณแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่ 19,000 แล้วต้องเป็น 10,000 เท่าไหร่ครับถูกไม่ถูกลดลงอย่าต้องลดลงเพราะนั้นบอกครูได้เลยว่าถ้าเดือนที่12ล่ะก็จ่าย 1,000 เหมือนเดิมแหละถูกไหมแต่คิดดอกเท่าไหร่ครับ 1.25 คูณส่วน100คูณเท่าไหร่ครับ
ก่งมากฮะก็คือเอา 20,000 ลบ 12,000 ถูกป่ะ 8,000 จบตอบแล้วมา 1.25 คูณ 8,000 ร้อยเดียวครับผมตอบจบได้ไหมนี่คือเสนอวิธีหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับว่าครูเขาจะใช้วิธีไหนหรือเขาจะอธิบายด้วยอะไรในการที่มันลำดับเลขใช่ไหมอันนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นลำดับนะเพราะว่าจะสังเกตว่ามันลดลงทีละร้อยใช่ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมถูกไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สูตรเพราะว่าใช้อย่างนี้แค่นี้ก็ออกแล้วนะโอเคอ่ะไหนๆทำแล้วขอดูข้อ5หน่อยนึงดูซิว่าทำได้ไหมนาน2ปีโอเคอดุลกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะฮะ 36,000 บาทโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินต้นเดือนละเท่าๆกันนาน2ปีก็คือเอา 36,000 หาร24เลยถูกป่ะ2ปีนะครับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ของเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือนข้อนี้กับข้อเมื่อกี้เหมือนกันเป๊ะเลยทำแบบเดียวกันเลยสิบห้าเป็นเท่าไหร่คิดแบบเมื่อกี้เลยก่อนเดือนสุดท้ายก็เหมือนกันแค่แยกมาเขียนถูกทำเองแล้วกัน คิดแบบเมื่อกี้เลยถูกไหมเหมือนเมื่อกี้เลยนี่ฮะรายเดือนก่อนก็คือเลขเดิมอ่ะ 1.25% ต่อเดือนใช่ไหมมันเดือน15ใช่ว่าเหมือนเดิมใช่ๆ 1.25% ต่อเดือนเขาจะจ่าย2ปีคือจ่าย24เดือนเพราะนั้นเดือนนึงจ่ายเท่าไหร่ก็เอา 36,000 หาร24จ่ายเดือนละ 1,500 ฮะใช่ฮะใช่ใช่ก็คือคิดดอกจาก 3,600 ใช่ป่ะลบ 1,500 ใช่ไหมที่จ่ายไปคือ 34,000 คูณ 1.25 ส่วน100ถูกป่ะนี่คือค่าดอกเพราะนั้นเดือนแรกดอกเยอะเชียว 431.25 อย่างนี้ถูกไหมพอหาเดือนแรกได้แล้วก็ไปหาเดือนที่15เลยไหมปะไปเดือนที่15ก็จะจ่ายเท่าเดิมแหละจ่าย 1,500 วันนั้นจะคิดดอกต้องหากับว่า15คูณ 1,500 เนี่ยคือจ่ายไปแล้วนะจนถึงเดือนนี้ 22,500 ลบเงินต้นลบเท่าไหร่ 36,000 ดังนั้นเหลือเงินที่จะคิดดอกคือแค่ 13,000 เองแล้วก็คิดดอกถูกลงเห็นป่ะ 168.75 โอเคไหมนี่คือเดือนที่15
ใช่ดังนั้นเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายคือเดือนที่เท่าไหร่ครับ24ถูกป่ะก็จะจ่าย 1,500 เหมือนกันถูกป่ะแล้วยอดที่เหลือคือเท่าไหร่ฮะจริงๆคำว่าเดือนสุดท้ายอ่ะตรงนี้ไม่ใช่24หรอกตรงนี้ต้องเป็นเลข23ใช่ป่ะงงไหมมันยังจะต้องเหลือเงินอยู่ 1,500 คืองวดสุดท้ายอ่ะไม่น่าใช่นะฮะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วค่าผ่อนส่งเดือนสุดท้ายทั้งหมดเท่าไหร่เหรอก็ 1,500 เพราะว่ามันไม่เหลือดอกแล้วเปล่าถ้าอย่างนั้นอ่ะงงไหมอ๋อเดือนที่24อ่ะคือไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะมันต้องจ่ายหมดตั้งแต่เดือน23แล้วครับเพราะนั้นคิดอย่างเงี้ยถูกละ 1.25 ส่วน100คือค่าดอกแค่18บาทเองเพราะนั้นต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ 18.75 บวก 1,500 ครับจ่าย 1,518.75 ครับผมนี่คืองวดสุดท้ายพร้อมดอกใช่ไหมงงไหมอ่ะใหญ่ใหญ่ใช่ใช่ใช่แล้วมันงวดสุดท้ายมันจะเหลือค่าเดิมแค่1,500ถูกป่ะเพราะว่าพอจ่ายงวดนี้ไปแล้วมันจะหมดแล้วนะฮะจบโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับสำหรับวันนี้รู้เมื่อกี้มันมีเส้นไงเลยลบออกโอเค